ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพจออฟและนี่คือเกม Honkai Impact 3เซิร์ฟเวอร์เบต้านะครับในเวอร์ชั่น 5.7 นั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำแล้วก็เป็นแนวทางในการเล่นแม่ชีแล้วกันนะโพเนียในแดนสอนในอดีตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแต่ผมชอบโทรศัพท์มากไม่งั้นคนดูจะobjection hearsay ที่พูดมามันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่มึงกำลังจะพูดเลยเรื่องที่มึงกำลังจะสอนโอเคฮะเราจะรีบไปในแพท 5.7 เนี้ยจะเพิ่มมา2ตัวนะครับก็คือ disciplinary prediction กับ golden diva ถ้าเราจะบอกว่ามันจะยาวเกินไปขอเรียกว่าผมอาจจะเรียกติดปากว่าแม่ชีบ่อยกว่าคำว่าอโพเนียนะส่วนเอเดนนี่ไว้เจอกันหลังนะเพราะว่าเอเดนเหมือนจะติดปัญหาด้านดาเมจโอเคตัวเนี้ยต้องโอ้โหพูดกันแบบยืดยาวมากเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าคีย์เวิร์ดนางเนี่ยเยอะโคตรๆนะครับนะจัดเลย150นี่ต่อให้สู้กับตัวนี้เลยมาจะจัดแบบ150เลยสกิลลบเท่าไหร่เพิ่มขึ้นจากการตอนนี้ระยะไกลเพิ่มขึ้นเอามาพาดใช้แข่งสตันตัวละครทั้งคอร์ดไหแรงขึ้นเหลือ5เหลือคอร์ดแค่5ใช่ไหมหน่วงเวลาเมื่อศัตรูอยู่หน่วงเวลาตัวละครทั้งคอร์ดไหเพิ่มขึ้นคอร์ดไหทั้งหมดที่ตัวละครสร้างหลังจากหลบเพื่อนอ๋อหลังจากหลบอ๋อโอเคคนละอันกันนี่หว่าแต่หน่วงเวลากับหลังหลบโอเคจัดไปเลย 2.75ใส่เหรียญทองบวกดาเมจ 12% เรียบร้อยแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคอยู่นี้ของก็ขอใช้เป็น6ดาวเบิ่มๆไปเลยนะอาวุธประจำตัว Lost Conviction Damnation นะครับก็ถ้าสร้างความเสียหายหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่มีผลจะมีผีเสื้อบินไปหาผีเสื้อแต่ละตัวจะทำดาเมจแรงมากตัวละครทั้งความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแก่ศัตรูที่โดนผีเสื้อกระแทกใส่เป็นเวลา30วิคูลดาวน์10วิ Delusional Atonement หลังเมื่อใช้งานสกิลวุฒจะสร้างขยายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 25% หากทำงานซ้ำจะนับเวลาใหม่ถ้าเกิดว่าสวมใส่โดยแม่ชีนะครับขณะอยู่ในสถานะ Predictor is Sentence จะสร้างขยายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 20% Compassionate Line ก็คือทำดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าไม่ตายแรงขึ้นโอเคแบบย่อๆสุดๆเลยนะคุณก็จะแบบเฮ้ย Predictor is Sentence คืออะไรแน่นอนสติ๊กมาครับเซโนหรือซีโนไฟฟ้าแรงขึ้นถ้าโจมตีคอมโบตัวละครตั้งไว้ไหนเพิ่มขึ้นอันกลางไฟฟ้าเพิ่มดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคุณดาวสกิลลดลงชิ้นล่างการโจมตีระยะไกลสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% โจมตีคอมโบสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 40% เซตสกิลเซต2ความเสียหายเพิ่มขึ้น 35% ความเสียหายไฟฟ้าที่เกิดจากการโจมตีคอมโบจะติดตาสัญลักษณ์มัตเตอร์ไฟมาร์คใส่ศัตรูเป็นเวลา15วิหากทำงานซ้ำนับเวลาใหม่ขณะถูกติดตราทุกๆ4ครั้งที่ศัตรูได้รับความเสียหายจากตัวละครจะสร้างความเสียหายไฟฟ้า 100% ของโจมตีคูลดาวน์ 1.5 วิไอ้ท่าที่มันเป็นสายฟ้าเปรี้ยๆรอบตัวเนี่ยอันนั้นน่ะคือการคือท่าคอมโบของนางนะถ้าโดนท่าคอมโบจะโดนมัตเตอร์ไฟมาร์คโดนซ้ํานับเวลาใหม่15วิถ้าติดตาผีเสื้อครบ4ครั้งก็จะโดนความเสียหายจะโดนความเสียหายเพิ่มเติมไฟฟ้า 100% คูลดาวน์ 1.5 วินะครับคิดจากตัวละครก็คือพูดง่ายๆทุกๆครั้งที่เปรี้ยเปรี้ยด้วยคอมโบเนี่ยต้องเป็นท่าคอมโบนะท่าคอมโบนี่ยาเอกก็น่าจะใช้ได้ด้วยโอเคลงมา Forever Unreachable Finish เมื่อ Butterfly Mark ระเบิดครบ4ครั้งระเบิดจะฟื้นฟู SP เพิ่มเติม2หน่วยเมื่อสกิลหลบทำงานจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 60% แก่ศัตรูที่มีบัตเตอร์ไฟมาร์คเวลา15วิทำงานซ้ำนับผลใหม่ก็คือป
านเต็มก็ควรจะมีเพราะถ้าปานเต็มเราจะใช้ท่าคอมโบได้แรงขึ้นมากๆโอเคเอาเฉพาะคร่าวๆแล้วกันนะก็คืออโฟเนียเนี่ยจะมีเกรดที่เรียกว่ารีเดมชั่นหรือเกรดไทบาปเกรดไทบาปจะเพิ่มขึ้นจากการโจมตีครั้งที่3และครั้งที่4แล้วก็จะมีบางครั้งที่ใช้งานสกิลวูดแล้วก็จะได้ค่าไทบาปด้วยส่วนตรงนี้อยู่ไหนวะถ้าเกิดว่าตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะหาก่อนหรือว่าอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เมื่อสวมใส่กงจักรใช้ในรูปแบบของวงแหวนทำให้รับสกิลใช้งานอาวุธ Dismay Untain เมื่อเกรดไทบาปยังไม่เต็มเวลากดสกิลวุธจะทำให้อโฟเนียเข้าสู่สถานะความเชื่อมั่น conviction พออยู่ในฐานะ conviction เนี่ยจะฟื้นฟูค่าไทบาป5หน่วยต่อวิสูงสุดถึง200หน่วยเมื่ออยู่ในฐานะ conviction ตัวละครจะเป็นอมตะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือหลบหลีกได้ในระหว่างนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นเข้ามาแทนได้ซึ่งอโฟเนียเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสนามรบจนกว่าจะชาร์จเต็มและออกจากสถานะ convictionหากอโฟเนียยังอยู่ในสนามจะออกจากสนามลบและรีเซ็ตคูลดาวน์การเปลี่ยนตัวก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าไอเกรดมันจะมีเกรดตรงกลางจอเกรดไทบาปยังไม่เต็มถ้าเกรดไทบาปยังไม่เต็มเนี่ยพอเรากดสกิลวุฒปุ๊บนางก็จะเข้าสู่โหมดความเชื่อมั่นลอยขึ้นฟ้าและภาวนาระหว่างนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวซับตัวอื่นเข้ามาเล่นมาโชงได้ทันทีซึ่งนางจะโจมตีไปเรื่อยๆจนกว่าค่า redemption จะเต็มพอค่า redemption เต็มเนี่ยอโฟเนียก็จะออกจากสนามนั่นเองรีเซ็ตคูลดาวน์การเปลี่ยนตัวด้วยโอเคมาที่ตรงนี้เมื่ออยู่ในฐานะ convictionจะสวดอธิษฐานให้ตัวละครที่อยู่ในสนามรบระหว่างนั้นเมื่อตัวละครธาตุไฟฟ้าอยู่ในสนามรบสร้างความเสียหายจะสร้างขยายไฟฟ้าเพิ่มเติม 135% ของพลังโจมตีของแม่ฉี่แก่ศัตรูทั้งหมดคูลดาวน์ส่วนอยู่4วิแก่ศัตรูทั้งหมดอย่างที่บอกไปพอเรากดวงแหวนพอเรากดสกิลวุฒปุ๊บนางก็จะเข้าสู่โหมดภาวนาลอยขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนตัวซับตัวสำรองมาโจมตีเดี๋ยวนางก็จะทำดาเมจเสริมให้ด้วยถ้าถามว่าหน้าที่ของนางคืออะไรก็เป็นดาเมจกึ่งดาเมจไปได้ทั้งดาเมจหลักและดาเมจรองในเวลาเดียวกันมันจะไม่เหมือนกับเอเดนที่เป็นซับกึ่งดาเมจนะเราจะได้ยินคำนี้มาจากเกนชินอโฟเนียนี่เป็นดาเมจกึ่งดาเมจเมื่อค่าไทบาปเต็มกดปุ่มโจมตีค้างแม่ชีจะเข้าสถานะพรีเจคเตอร์อิสเซนเทนระหว่างนั้นจะลดความเสียหายที่ได้รับลง 80% ปล่อยไซฟ้าใส่ศัตรูรอบตัวต่อเนื่องจนกว่าค่า redemption จะหมดนะครับกลับเป็น0พอเราใช้เกรด redemption จนหมดเนี่ยจะออกจากสถานะ sentence และจะปล่อยความสะแล้วจะปล่อยสกิล inhibitor is adjudication ใส่ศัตรูทั้งหมดตั้งความเสียหายไฟฟ้า 1,850% ของลานโจมตีแล้วออกจากสถานะนี้นั่นแหละก็คืออาจจะต้องระเบิดก่อนแล้วค่อยออกอะไรว่าไปอ่ะประมาณนี้โดยที่ท่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ในแดนสวรรค์ในอดีตก็ได้ทำให้ท่านี้มีความพิเศษแบบมากขึ้นเป็นแบบเป็นเนื้อหาหลักเลยเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นจุดหลักประเด็นหลักของคลิปเราในวันนี้โจมตีคอมโบแรงขึ้นอยู่ในฐานะคอนวิคชั่นทุกการโจมตีคอมโบเฟิร์นฟูลรีเดมชั่นแต่ว่าเราจะไม่มาคุยกันนะว่าเอ้ยใช้งานตอนอบิสอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวจะแยกไปอีกทีหนึ่งโจมตีคอมโบทั้งหมดเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ฐานะคอนวิคชั่นทุกการโจมตีคอมโบโดนฟื้นฟู SP ถ้าเป็นระดับ S2
สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นโอเคแค่นี้พอแค่นี้พอละแล้วเราค่อยไปอธิบายในเกมนะครับมาดูตราประจำตัวตราประจำตัวเป็นแรงค์ S แท้นะตราประจำตัวก็จะ3 6 9 12 15เหมือนเดิมก็จะมีตักเตือนลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ 40% หลังเข้าสู่สถานะ Vector Sentence ทุกๆ 0.5 วิจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 30% ถึงสูงสุดถึง 180% และถ้าปิดadjudication เนี่ยจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 400% บาปบริสุทธิ์เมื่ออโพเนียเข้าสู่สถานะเซนเทนส์ผมขอเรียกย่อๆแล้วกันนะภาพลวงตาของสิ่งอันเชิญก็จะเข้าสู่สถานะนี้ด้วยเช่นกันสร้างความเสียหายไฟฟ้า 385% ของแรงโจมตีต่อวิแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆความเสียหายทั้งหมดที่ภาพลวงตาสร้างจะเพิ่มขึ้น 100% เมื่อสถานะเซนเทนส์ของภาพลวงตาสิ้นสุดมันก็จะหายไปและฟื้นฟู SP 12หน่วยอำนวยพรขณะที่อยู่ในสถานะเซนเทนต์จะลดการใช้ Redemption ลง 55% ต่อวิความเสียหายทั้งหมดจาก Thunderstorm และ Inventor Adjudication จะเพิ่มขึ้น 70% ถือเป็นความเสียหายจากท่าไม่ตายเดี๋ยวดูสิคุณเห็นไหมความเสียหายจากท่าไม่ตายนี่แหละฟื้นทนเมื่อภาพลวงตาสร้าง QDE จะฟื้นฟู SP 12หน่วยลดคูลดาวน์ท่าไม่ตายลง6วิความเสียหายทั้งหมดของท่าไม่ตายเพิ่มขึ้น 60% และเมื่อปล่อยท่าไม่ตายจะทำให้ Redemption ฟื้นฟูถึง 100% ของค่าสูงสุดด้วยกอบกู้ที่ไม่ใช่ตาของเควินเมื่อภาพลวงตาของสิ่งอัญเชิญสร้างความเสียหายทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตความเสียหายทั้งหมดที่สกิลหลบของตัวละครตัวสกิลหลบของตัวเองสร้างจะเพิ่มขึ้น 120% ความเสียหายไฟฟ้าที่ภาพลวงตาและตัวเองสร้างแก่ศัตรูที่เป็นอัมพาตก็จะแรงขึ้นอีก 70% เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นตอนผมอันนี้แอบนอกเรื่องนิดนึงก็คือตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยผิดหวังมากคือมันไม่แรงเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโคตรอลังการภาพสวยมากแต่มันไม่แรงอ่ะมีแต่น้ำไม่มีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่นั่นแปลว่าเราอ่ะหลงผิดมาตลอดตอนนี้เราได้เจอหนทางของการไถ่บาปที่แท้จริงแล้วนะครับก็คืออโพเนียเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสายเดียวสายไม่รู้แต่บอกว่าสายนี้แหละเด็ดสุดแล้วตักเตือนก็คือเราจะเก็บค่าไถ่บาปให้เต็มเก็บค่าไถ่บาปเต็มเปิดสายฟ้าPredictor Sentence เปิดสายฟ้าทุกๆ 0.5 วิสายฟ้าจากท่าเนี้ยจะแรงขึ้นจาก30เป็น180บางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเบาแต่คุณอย่าลืมบัฟคอ2ของเอเดนที่เพิ่มไปถึง 180% แต่แค่แบบแค่มีมันอยู่ก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าปิดก็จะแรงขึ้นด้วยมาที่แล้วก็อำนวยพรนะครับอำนวยพรจะทำให้เราจะทำให้ค่าไทบาปลดลงลดช้าลง 55% ก็จะหมายความว่าเราจะจี่สายฟ้าได้รัวๆแรงขึ้นด้วยความหายทั้งหมดจาก Thunderstorm และ Adjudication เพิ่มขึ้น 70% และถือเป็นความเสียหายจากท่าไม่ตายนะส่วนนี้แหละสำคัญมากที่จะทำให้เราเล่นกับเควินคอ2ได้ดีนั่นเองส่วน3 4 5ล่ะถ้าอันที่3เนี่ยผมแนะนำอันนี้ผมแนะนำฝืนทนนอกนั้นกอบกู้หรือบาปบริสุทธิ์ก็เอาที่ชอบเลยนะครับแต่ว่า2อันแรกเนี่ยตักเตือนกับอำนวยพร นี่คือสำคัญมากโอเคแค่นี้เลยมาจัดไปดี 2.75 ความเสียหายทั้งหมดระยะไกลเพิ่มขึ้นตัวในสนามอาพาธแค่แข่งตันเท่ากับแล้วรีบไปนะเนี่ยสร้างความเสียหายทั้งหมดความเสียหายทั้งหมดที่ตัวละครสร้างจะเพิ่มขึ้น 15% เวลา10วิเกิดผลซ้ำนับเวลาใหม่อ้อจริงดิมันกดอันนี้ได้นะแพท 5.7 แฮชเชอร์แห่งการครอบงำนี้จะสามารถแบบเลือกแบบแมนนวลได้เลยเมื่อหน่วงเวลาแรงขึ้น4วิจัดไปอ้อสำหรับแพทนี้นะครับศัตรูมีการต้านทานตันอาวุธแช่แข็งเพิ่มขึ้นฟื้นฟูลดลงแน่นอนความเสียหายทั้งหมดที่ตัวละครสร้างในตอนเริ่มต่อสู้จะลดลง 35% เมื่อฟื้นฟู SP 40หน่วยจะลดเอฟเฟกต์ลดความเสียหายทั้งหมดลง 6% เอ๊ะเหมือนจะพิมพ์ไม่ครบนะแต่ไม่เป็นไรความเสียหายทั้งหมดจากสกิลใช้งานอาวุธเพิ่มขึ้น 20%
กอบกู้กับชั่วพริบตาเควินกับสกุละจะบวก2ตาทั่วไปนะตาทั่วไปเมื่อในสนามมีวาคิเลียชนะทางศัตรูตัวดังกล่าวได้รับความแสนโหดเพิ่มขึ้น 15% รวมถึงตัวละครสนับสนุนด้วยคือมันต้องอยู่ในสนามเพื่อมาแปะบัฟแปะดาเมจใส่ปุ๊บบัฟอันนี้จะหายอะไรก็ว่าไปโอเคเราเคยทำเรื่องนี้มาละจริงๆผมก็ไม่อยากใช้คลายสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนไม่ได้มีใช่ไหมทุกคนไม่ได้มีคลายแต่ว่าคลายจะมีสกิลพิเศษก็คือถ้าทำความเสียหายคอมโบเรื่อยๆเนี่ยครบ3ครั้งคลายก็จะยิงปืนกลเข็มใส่ด้วยซึ่งทำให้ใช้กับคลายได้ดีมากๆอันนี้เป็น3ดาวนะเป็นตัวยืมจากเบต้าของนี่ขอใส่แบบเบิ่มๆไปก่อนเดี๋ยวจะมีการลองแบบใส่แฮนเดลทั้งเซตหรือใส่เซตอื่นๆนะเพราะว่าด้วยการตรงนี้มันเป็นคอมโบเนี่ยใช้กับโกเอมอนก็ยังได้เควินแล้วก็เลือกมันจะถูกจารึกมากอบกู้เพิ่มขึ้นบวก1พอเรารวมกับเอฟเฟกต์ด่านที่เป็นบวก2อ่ะพอเราได้มาปุ๊บแม่งจะเต็มเลยมันจะเต็มจริงๆมันก็มีอีกวิธีหนึ่งอันนี้การปรับแต่งพิเศษมันไม่ขึ้นนะครับเลยค่อยบอกค่อยพิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะถ้ามันอัปเดตแล้วอ่ะเราจะเอาแบบดาเมจจัดเต็มก็ได้หรือจะเอาแบบอย่างนี้ก็ได้ตอนที่ใช้สกิลหลบหรือใช้ QDE ของQDE ของสิ่งอัญเชิญเนื่องจากโหมดนี้ถ้าเกิดว่าตามถ้าเป็นโหมดเกมปกติเวลากดสกิลวุฒจะเข้าสู่โหมดภาวนาขยับไม่ได้แต่สำหรับโหมดนี้มันเปลี่ยนใหม่ให้เป็นมีร่างเงาอ่ะมาใช้ QDE แล้วก็จะมีร่างแยกสิ่งอัญเชิญนั่นแหละมาอยู่ในสนามทำการโจมตีด้วยอะไรก็ว่าไปครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนใช้แบบเอางูมาเริ่มมาใช้งูมาเปิดมาบัฟดาเมจเพิ่มก่อนไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมแนะนำเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดาเมจนางอ่ะดาเมจนางแรงพออยู่ละจัดไปดาเมจนางแรงพออยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยคือมันแรงดับเบิลบัฟด่านแรกได้เลยบินช้าช้าจัดไปเลยอำนวยพรมันมีบวกนะแต่มันหายไปไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ตักเตือนไอเกตตรงนี้เรียกว่า redemption หรือค่าไถ่บาปโอเคเราจะเริ่มใหม่ปึ๊บPC รวดเร็วอยู่แล้วตรงนี้จะเรียกว่าไทบาปแม่จริงๆก็น่าจะเอาพี่เมย์มาตักเตือนอำนวยโอเคแจ่มอันนี้เป็นอ๋อใช่เนื่องจาก 5.7 จะใส่เทมได้2ชิ้นแล้วสกิลวุฒิกดได้2ครั้งก็จะมีร่างแยกมาเอากดชาร์จโจมตีอันนี้จะเป็นพรีเดคเตอร์เซนเทนดูดาเมจนั่นสิเปียง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 พอถ้าได้บาบก็จะใช้อะไรนะอินทิเมเตอร์อิสอะจูดิเคชั่นอะไรส่วนถ้าไม่ตายก็จะเป็นท่านี้เฉินจิงบะชีดะเวสิยวันอธิบายเรื่องทำไมตายก็จะหยุดเวลาด่านแล้วก็ทำการช็อตใส่ศัตรูรัวๆเนี่ยคือเราชิลมากเลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับผ่านเป็นอีกตัวที่แบบแจ่มเลยอ่ะนี่บวก3เป็นไงล่ะโคตรประหยัดตังค์เยี่ยม
我不会再重蹈覆辙。อันนี้เป็นสกิลเป็นสกิลเสริมเฉพาะโหมดแดนสวรรค์นะแต่พอดีเบต้ารอบนี้บั๊กมันเยอะบั๊กเยอะมากไอ้ที่ข่าวที่เขาว่ากันว่าไอ้ระบบสัมผัสตัวละครมันหายอันนี้ก็เป็นบั๊กจากแพทนี้ด้วยคือทำให้แบบคนหลอนกันไปเป็นแถบอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปสกิล QTE แบบชงเอ็นกินเองเนี่ยฮิวตัวละครด้วยนะก็นางก็จะเก่งมากๆทั้งบูและบุญคือภาวนาแล้ววางจอยกินข้าวก็ยังได้ที่บอกที่ชื่อสวยน้องชงไว้หัวด้วยแต่ว่าไม่ได้มีสาระที่เป็นอมตะแบบ 100% นะเยี่ยมจัดไปเลยน้องๆ我不会再重蹈覆辙ก็ไปจากดาเมจที่แบบดาเมจแค่แบบดอกละหมื่นก็เพิ่มเป็น 200,000 หน่อยแต่ถ้าไม่มีไอ้ตักเตือนเนี่ยคือโอ้โหมันคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างเนี่ยเพราะว่าเริ่มมาผมไม่ได้เล่นแตกต่างเล่นอย่างอื่นแทนแล้วสกิลดีจะเพิ่มค่าไทยบาปให้ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้เราสามารถกดหลบได้แต่มันบั๊กตอนหลบนะตอนหลบนางจะเป็นผีเสื้อต่อไปครับไปข้างหลังสิโอเคโอ้มันแรงมากเลยแรงมากเลยครับจอร์จเปลี่ยนเข้าไปอุ้ยแล้วยังไงแกว่าตอนที่เราใช้อันนี้ต่ออันนี้จัดไปเลยเราสามารถกดถ้าไม่ตายตอนนี้ก็ยังได้นะเรียบร้อยแต่ถ้ากลัวดาเมจไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องไปเริ่มที่เอเดนก่อนหรืองูก่อนเพราะว่าสิ่งอัญเชิญนี่มันไม่ยึดติดกับสกิลสามารถเรียกออกมาได้เลยไม่ยึดติดกับตราเอลี่ใช่รีบไปโททอลดาเมจเพิ่มขึ้นจัดไปเลยคอ2ถ้าได้เอลิซิงอันหนึ่งนี้โคตรแจ่มไม่มาไปอะไรเรื่อยๆพอสกิลสายฟ้าเนี่ยนับเป็นความใหญ่จากท่าไม่ตายก็รอดูเลยผมขอทุกท่านจับตาดูให้ดีอุ้ยพอแล้วก็จะเพิ่มขึ้นแบบที่ท่านได้เห็นมันสบายมากเลยนะเปิดเที่ยงแล้วก็ไปกินแล้วก็กินข้าวแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีอมตะ 100% เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าโดนโจมตีด้วยสถานะด้านลบเช่นบอสนาฬิกาหรือคาปัสที่มีบัฟของเอเดนโจมตีเป็นไฟแล้วไฟเต็มหลีเลือดไม่ได้หรือบอสนาฬิกาที่ติดมลพิษหลีเลือดไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยมันสบายจริงนะเนี่ยเราวางเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะสบายไปกว่านี้แล้วอ่ะ就是绝非易事เสริมพลังจะไม่ได้บวกตามที่เราได้อ่านตามปกติทั้งหมดเพิ่มขึ้นเอาอันนี้มาก่อนแต่ถ้าเราใส่ไอเทมชิ้นที่2ตาผู้กอบกู้หรือเนี่ยดอกไม้คริสตัลน้ำแข็งแตกอะไรเนี่ยก็จะบวก1我不会再重蹈覆辙อู้ยเจอแมวด้วยโชคดีอะไรขนาดนี้
静候多时。โอเคโชคเริ่มไม่ดีละเปลี่ยนรู้你所愿แน่นอนว่าสายชีวภาพจะมีปัญหาจะมีปัญหาตอนสู้กับจักรกลชั้นที่8ถึง12ก็จะเอาบัฟน้องน้องแวะวาดรูปมาด้วยก็ได้น้องเกรสงานเกียววุฒห้ามปิดบังทานทันทำเดือดหายอะไรทั้งหมดอันเดียวเพิ่มขึ้นซื้อมาเล่นก็ยังได้เลยเนี่ยเออมันไม่ใช่ดิไม่รู้ว่ามันรวมแบบชาร์จกับคอมโบไหมอะไรเงี้ยมันนับแค่โจมตีปกติอ่ะไม่ซื้อแล้วกันซากุระเนาะอันนี้ไม่เอาแล้ว thank you อ๋อเอเดนแล้วกันแต่บางครั้งก็แนะนำแต่บางครั้งก็แนะนำอันนี้นะแนะนำอะไรนะผมจะพูดอะไรนะจะพูดเลยนะบับงูเหรอหรือว่าเอเดนเออนะนั่นแหละประตูมีการเปลี่ยนทุกรอบเอ้าไป SP ก็เพิ่มทุกคนไปครับคือแต่ต้องหายลิเทียมไหมอันหนึ่งตัวไหน SP เท่ากันยังไม่ต้องใช้อ่ะยังไม่ต้องรีบใช้อ่ะจัดไปยิ่งเป็นสายชนะทางก็ดูดาเมจกันเองอันนี้ของฟูแต่ตามที่คาดก็คือเดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่ใช้ของน้อยกว่านี้ต่อไปนี่ยังไม่ต้องแบบลำบากเควินเลยเนี่ยเปียเรียบร้อยคือถ้าไม่ได้เลือกตักเตือนมานี่คือจีบไม่ถึงแสนแล้วก็จะบอกเฮ้ยทำไมเบาจังวะเออได้ไหมโอ้โหสุดยอดดวงแบบ SSR ดวงแบบ SSSSSSS เลยตอนนี้ต้องแต่สองอันมันก็ผ่านได้นะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีไอที่ใช้อันติแล้วเกียรติเต็มอ่ะอันนั้นอาจจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอีกเยอะนะครับอุ้ยจับไปดิเฮ้ยลืมไปน่าจะใช้ตอนที่เควินเต็มว่าคนที่อยู่的仁慈仅止于此ถ้าเป็นถ้าศัตรูระดับบอสจะโดนดาเมจมหาศาลแทนแต่ถ้าเป็นศัตรูระดับที่ไม่ใช่ระดับบอสก็จะโดนแช่แข็งก็ตายที่เรารู้ๆกันไปอ๋อมันนับด้วยเนาะโอเคของโมเบียสนี่ระเบิดตู้มนับ1ครั้งเยี่ยมดีโอ้ใจเย็นนะสายฟ้าปะสายฟ้าก็ไม่กลัวดูลดดาเมจ 80% เอ้ยไม่โดนเพราะว่าตัวเราลอยเอาเรียบร้อย9เออไม่โดนนะถ้าเป็นการโจมตีที่พื้นอะระยะประชิดจะไม่โดนเราแต่ถ้าเป็นการโจมตีที่มันกว้างหรือเป็นการโจมตีที่ยิงขึ้นอากาศได้ก็จะโดนนางอยู่นะไม่มาหมายากแท้เควินก็น่าจะใช้เอ้ยพี่ซูก็ใช้ได้ด้วยนะพี่ซูก็ใช้ได้ถ้าบัฟหลักเนี่ยถ้าบัฟหลักผมจะให้เป็นเควินกับเอเดนแล้วกันส่วนถ้าบัฟสำรองก็จะเป็นน้องเกรสน้องวาดรูปงูโมเบียสแล้วก็เมื่อกี้พี่ซูใช่อย่างใช้งานสกิลวุฒถูกย้อมด้วยสีแดงออกมาก่อนครั้งที่ย้อมสีได้ SP เพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูก่อนเอ้าอ๋ออัพแล้วเนาะ
โอ้โหสบายกว่านี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะทุกคนคืออะไรทุกท่านเจอแมวไม่ได้เจอเนี่ยซื้อมาก่อนอันนี้เราเปลี่ยนเป็นอันนี้ทุกครั้งที่รี SP ก็จะได้ใช้ง่ายๆแล้วก็อะไรนะอ๋อเออมีแมวเนาะไม่งั้นมัน229ซื้อไม่ได้แล้วก็เวลาเราเก็บตราเอเดนที่ด่านดับเบิลบัฟก็จะได้+1/+1ด้วยว่าผู้ไม่ได้重蹈覆辙เฮ้ยเนี่ยแหละมีทุกท่านรอคอยพุทธะลบเนี่ย QTE แบบชงเองกินเองโอ้แย่แล้วทุกคนทำไงดีไม่มีอะไรแล้วก็วางจอยจิบชากินข้าวดูอนิเมะระเบิดไปดิอันนี้เป็น39เนาะเดี๋ยวช่วยกันจำรู้จักกับติดรู้สึกจะ14ครั้งอ๋อเฮ้ยได้ว่ะเจ๋งของโมเบียสนี่นับไม่กี่ครั้งเองมั้งไม่รู้ว่าโมเบียสจะได้แก้จุดนี้หรือเปล่านะโอ้ยเร็วโอ้ยเกือบตายโอ้เกือบแล้วเกือบชีวิตจะหาไม่แล้วพอที่พอคิรีแบบชงเองกินเองจะได้ฮิวทั้งเอเดนทั้งอโปเนียเลยมีฮิวทั้งคู่แล้วแน่นอนว่าเป็นวีรชนใช่ไหมก็จะได้ดับเบิลบัฟด่านแรกๆที่ไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วเนี่ยจิบชาชิวๆไปเรียบร้อยง่ายจริงๆนะทุกท่านใกล้เวลาประชุมแล้วผมอาจจะต้องตัดคลิปไปประชุมไหนวะฝืนทนอ่ะต่อให้ต้องฝืนทนคือบาปที่สุดมันก็เจ๋งนะมันจะมีสิ่งอัญเชิญใช่ไหมสิ่งอัญเชิญก็จะใช้ท่าสายฟ้าเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะคอมโบกับไออันนี้ไหมตักเตือนเนี่ยไม่รู้สิ่งอัญเชิญจะได้บัฟเหมือนตัวเราไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าผมขอแนะนำเป็นอันนี้ถ้าเกิดไม่ชัวร์เนี่ยก็อย่าเพิ่งนอกกรอบนอกหลักสูตรถ้าได้ดับเบิลบัฟอันนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องตัดคลิปก่อนไม่ใช่ตัดคลิปดิตัดช่วงเอ้ยเอ้ยเอ้าเนี่ยพอเป็นคลิปสอนเล่นนะโหดวงนี่ยังดีแล้วไม่ดีเหรอมันดีแต่ว่าแต่คนดูเขาดูเขาอาจจะไม่เท่าเราไงแล้วอาจจะเกิดข้อคอรหาได้กดสกิลเอเดนอ๋อในแพท 5.7 เนี่ยเวลาเราใช้สกิลวีรชนครั้งที่2มันก็จะไม่ขึ้นมารบกวนจอแล้วนะสกิลก็จะมีผลเลยเปรี้ยงอันตีปุ๊บเต็ม 100%พอเต็มแล้วยังไงต่อกดแล้วก็จิบชายำยำเย็นแล้วกันโอ้ยระวังลดดาเมจ80%ก็จริงแต่ระวังมันตีเราแรงมากๆเอ๊ะใช่บัฟตัวนี้ป่ะที่ลดคูลดาวน์ถ้าไม่ตายด้วยแล้วก็จะสามารถลูบและสแปมได้แบบถี่ขึ้นอาวุธปึ้ม2ครั้งน่าจะใช่อันเดียวกับฝืนทนหลบเลยครับเปลี่ยนกดชาร์จโจมตีดีครับแล้วก็ยืนเฉยๆเลยครับโดนดาเมจอยู่นะเนี่ยแล้วเราก็ต้องหลบอยู่นะแต่ถ้าเรามีตาที่ลดดาเมจผมว่าเราก็จะยืนได้ทนมือทนเท้ากว่านี้ไห้เห็นการเชิญให้เป็นอัมพาตที่สกิลหลบของตัวเองสร้างจะเพิ่มขึ้นไฟฟ้าที่พลาดลงแต่ละตัวเองสร้างแก่ตัวที่เป็นอัมพาตเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้เราก็จะมีสายฟ้า2สีสีเหลืองและสีม่วงเลยโอ้โหรอจบบอสดีกว่าค่อยตัดค่าคือความเร็วเลยล่ะโอ้ยถ้าเราได้เอเดนมาเล่งนะอุ้ยลืมไป
รู้สึกจะเป็นตอนผีเสื้อโดนมั้งถ้าเราจะกดคิวได้เนี่ยก็จะเป็นสายฟ้า2สีอลังการสุดๆอ๋อมันจะช่วยเติมอัมพาตได้เร็วขึ้นด้วยระเบิดไปเลยทุกคนก็ต้องรู้นะฮะว่าทำยังไงคิวอาวุธก่อนให้มีร่างให้มีร่างแยกแล้วก็จัดไปดูดู SP อันนี้สายแพ้ทางนะครับเปียง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 ในยุคเช่นนั้นผมก็เคยได้รับการสิ้นเชื้อบ้างคิวฟ้ายูดกดยูดสองครั้งอันตีห้าแสนคิวฟ้าสองครั้งกดชาร์จโจมตีกดปุ่มโจมตีค้างถึงจะถูกถึงจะถูกกว่าโอ้โอ้สี่ร้อยสามร้อยโดนไฟเผาด้วยระเบิดไปยิงวุฒิสองครั้งอันตีแต่ก็แต่คนดูก็อาจจะเบื่อฉากนี้ไปเลยนะเป็นธรรมดานะครับจัดไปโอ้ยถ้าเรามีถ้าเรามีบัฟน้องวาดลูกนะจะอลังการกว่านี้เพราะว่าอโพเนียสามารถใช้ทำให้ตายสกิลวุฒและสกิลหลบได้แบบได้เองอ่ะจัดไปโหดูดาเมจเปียสาบานว่าแพ้ทางและระดับ150เรียบร้อยครับผมเลยให้จบก่อนไหมค่อยไปประชุมเอ่อ 1.8 15สามห้าเลยแล้วกันเพราะว่าสกิลสายฟ้าเปียประนี่มันรีเอสพีให้เราเหลือมากอ๋ออีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปเลยหลายคนอาจจะสังเกตแล้วเฮ้ยทำไมมันเป็น17ชั้นวะเพราะว่าแผนนี้ได้อำนวยความสะดวกให้เราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนที่เราจะเจอบอสประจำรอบก็คือบอสชั้นที่16อ่ะก่อนที่เราจะเจอบอสประจำรอบบอสนาฬิกาบอสทิชเชอร์การครอบงำก็ชั้นที่16เนี่ยจะเป็นร้านค้าให้เราหนึ่งรอบแบบเป็นฟิกเป็นร้านค้าไปเลยถ้าเกิดว่าแบบ13ถึง45แบบเฮ้ยยังไม่ได้ดับเบิลบัฟอ่ะไม่อยากเข้าร้านค้าเอ้ยไม่ใช่ดิหมายถึงแบบเข้าร้านค้าเพื่อไปซื้อบัฟแล้วก็เล่นด่างวัตติเพื่อให้ได้คออย่างเงี้ยแต่เราอาจจะสามารถข้ามร้านค้านี้ได้สามารถข้ามได้เพราะจะมีร้านค้าแน่ๆคือชั้นที่16แล้วก็บอชั้นที่17แล้ววีรชนก็ชั้นที่18ไม่งงนะโอเคเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถข้ามได้เลยเพราะจะมีร้านค้าให้เราแน่ๆอยู่แล้วทำให้ดูเลยเผื่อแบบเอ้ยถ้าเราเข้าร้านเราไม่ได้ไอ้นี่ไงเดี๋ยวพอดับเบิลบัฟปุ๊บมันเดี๋ยวพอด่านดับเบิลบัฟใช่ไหมเราจะไม่ได้คอพอไม่ได้คอเราก็จะหาบัฟเสริมพลังได้ช้าอะไรอย่างนี้ดูกันจนเบื่อเลยอะแต่บางคนก็เขาอากาศจะไม่เบื่อครับอาจจะดูนางแบบไม่เบื่อก็ไม่มีใครว่าเนี่ยมันเร็วมากเลยนะสั่งเฉินโซ่เจ่จิ่งฟูยูวันปันจูดีกดคิววุฒิก่อนปึ๊บคูดาวคูดาวอันติรีไปประมาณเท่าไหร่นะ4วิ5วิ9วิจำไม่ได้คิววุฒิปังปังเต็มแล้วกดอะไรฮะโอ้โหชี้ดาวไว้ชี้ยวันวันไม่ทำอะไรฮะอัญเชิญอัศนีอย่างเดียวเลิฟแอนด์ทันเดอร์如果你遇到了ถ้าได้หมดปกติจะเป็นอย่างนี้เยี่ยมเนี่ยหมดปกติเราจะเป็นอย่างนี้แต่นี้หมดแดนสวรรค์เขาก็เลยปรับสกิลใหม่ก็เราไม่มีตัวแทนนี่นะเฮ้ยนี่มันลูกน้องของน้องเกรซนี่นะชี้ดาวไว้ชี้ยวอสูรภาพวาดจัดไปกดเถอะ
ก็ไปเลยครับคือเนี่ยยิ่งคือถ้าเรามีคลายมันยิ่งง่ายแต่ว่าอยากจะใส่สุดเพื่อให้เห็นภาพของความแรงเฉยๆโอ้เกาะกันฮิตพอดีโดนไหมโดนอยู่แหละร้อยสยายปีกแต่ถ้าโดนตีแรงมันก็นางก็หมอบอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าได้ระดับแบบ130-140เนี่ยโหปล่อยจอยยังได้ยืนเฉยๆเลยเนี่ยก็ลืมไปเรามีบัฟเอเดนลืมเรามีบัฟเอเดนเราก็ต้องบินเอาวงไปเอาวงวอล่าไปถูๆด้วยประชุมรอพี่ก่อนแป๊บเดียวเนี่ยระเบิดไปดิเรียบร้อยครับผม1นาทีเท่านั้นจริงๆดิฉันโอ้โหลดดาเมจมั้ยลดดาเมจมั้ยลดดาเมจเลยอย่างงี้มา แล้วก็เนี่ยด่านชั้นเนี้ยจะเป็นบังคับร้านค้าเราเลยสามารถวางแผนได้แบบเพิ่มเติมหรือยืดหยุ่นได้มากขึ้นเฮ้ยเจอแมวด้วยโอ้โหทำไมรอบสาธิตนี่มันดวงดีจังวะสีเหลืองเยลโล่อัพดาเมจลดดาเมจนี่ทุกครั้งที่ย้อมสีได้ SPเพิ่ม SP สูงสุดอันนี้โอเคหมดละถ้าหมดก็ไปจะไปสิ่งที่ถูกทอดทิ้งหรือจะไปสิ่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะอันนี้เอ้ยไม่ใช่ดิแผ่นเพลงป่ะเราจะได้เสียงสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีก20ใช้อันติ100ก็จะได้เป็น120จัดไปครับทุกท่านคัมออนประชุมรอพี่ก่อนผมไม่จะไปถึงดาวฟูเจอส่งมาอันนี้เดี๋ยวขอเก็บตัวสนับสนุนไว้ตอนกระดองมันแตกยืนรับเลยเนี่ยบินเหมือนเดิมตัวทีวุฒิ2ครั้งทีวุฒิ2ครั้งอันติทีวุฒิ2ครั้งกดชาร์จโจมตีเรื่อยโอ้โอ้โอ้60ถ้าใช้แฮนเดลเนี่ยจะใช้บัฟจะได้บัฟแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าแฮนเดลมันจะมีถ้าเราใช้ SP ใน1ครั้ง60หน่วยหรือ120หน่วยใน1ครั้งจะทำให้ศัตรูในทั้งหมดเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราเฮ้ยนี่มัน5เดียวกันเลยนี่แล้วทุกครั้งที่เราเข้าหน้านี้นะจะไปฮะทุกคนไปครับทุกครั้งที่เราเข้าหน้าแบบเนี้ยผมลืมที่เราเข้าหน้าแบบนี้เวลาในด่านจะถูกหยุดบัฟกับเวลาจะถูกหยุดสายฟ้าตองสีได้ไหมได้หรือเปล่าได้ไหมครับโอ้โหไม่ได้วะแต่ไม่ต้องห่วงพลาดเล็กน้อยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะอันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วนะว่ายิ่งเกาะแตกอ่ะเกาะยิ่งบางลงเรื่อยๆยิ่งเกาะแตกเกาะยิ่งบางลงเรื่อยๆ
เนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันเร็วขึ้นเห็นปะไปเลยคลายบึ้มอุ้ยอู้ยังเจ็บแล้วยังไงต่อเรียบร้อยอ๋อลืมบอสวีรชนเออเบต้ารอบนี้มันปลดล็อกมาให้นะดีแต่ไอเทมไออะไรนี่โอ้โหหายหมดถ้าสู้กับนาฬิกาก็จะอีกเรื่องนึงสู้กับตัวเองไหมสู้กับสิ่งนี้สู้กับสิ่งนี้ชีวะเจออันนี้แพ้ทางเจอคาพัทเฮ้ยมามิลเลอร์แมชดีกว่ามาต้องแม่ชี VS แม่ชีจัดมาวัยรุ่นวัยรุ่นเฉยเลยจัดมาดีใช้เลยเพื่อไม่ให้ประการเสียเวลาช็อตมาช็อตกลับไม่โกงนี่ขนาดเล่นเองนี่ยังรู้สึกแบบอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยถูกดหลบได้นะเพื่อหลบดาเมจที่อันตรายเกี่ยววุฒิ2ครั้งอันติถ้ามีบัฟไออะไรนะฝืนทนปะเอออะไรเอ้ยเอาหน้าสั่นแผ่นดินไหวทำไมตรงนั้นไม่สั่นเปิดโหมด6แขนเหมือนกันเป็นอาชูล่าแล้วไม่ใช่นะแล้วก็จะเสกนักดนตรีปีศาจมาแต่สกิลนี้ทำดาเมจแบบกว้างมากไปไหนเนี่ยดาเมจโดนตัวที่บินอยู่ด้วยสบายสุดๆสบายครับเอาไปไหนเดี๋ยวพอบินเสร็จปุ๊บนี่จะโดนละโดนแรงๆละดอกละล้านเนี่ยอันเนี้ยปล่อยมือเลยเนี่ยอะช็อตเลยเนี่ยโอ้โหของจริงมีน早已投下阴影我也只是亦步亦趋1 3 3 4 8 7 5 3โอ้ถ้าสู้กับคาปานี่โดนละโดนบัฟเผาแต่ไม่เป็นไรนางหลบพลิ้วอยู่วาร์ปเอาโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แน่นอนอ่ะตัวใหม่มันก็โคตรอลังการอยู่แล้วอ่ะนะแต่ถ้าลงทุนก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันจนจบหวังว่าจะได้สาระได้แนวทางไปปรับใช้กันบ้างโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขภาพด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ